โยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวาคาตัวเยนาภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะตัวสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วธัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการะหิยะทารังอารูปิเตหิอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรสาธุโนภันเตภะคะวาสุจิรปริณิพุตโตภิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ปรินิพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานัสสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสกาเรตุคตาปันนาการะภูเตปฏิคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมมากังเทคระตังหิตายาสุขายาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเดินอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาตุนภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้า
พเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาคาวะตุสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังกะโรมาเสตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขันธมยังพุทธาภิตุติงกะโรมาเสโยสุตัสสะคะโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกปุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสมณะพรหมนิงปชังสเทวมโนสังสยังอภิญญาสัจจิกาตวาปเวเทติพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วพร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพร่ในเบื้องต้นมัจเจกัลยานังไพร่ในท่ามกลางปริโยสานกัลยานังไพร่ในที่สุดสัตทังสัพพยัญชนะเจวะลาปริปุณณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถาพร้อมทั้งพยัญชนะ
ตมังภควันตังอภิปูชยามิปูชายันยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตมังภควันตังศิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวอันธรรมยังธรรมาภิสุติงคโรมาเสสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นได้เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตมหังธรรมังอภิปูชยามิบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตมังธรรมังศิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวอันธรรมยังสังฆาภิสุทิงคโรมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นาเปลี่ยงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทาสินาทานอัญชลีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตมหังสังฆังอภิปูชยามิบ
บูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตะมหังสังฆังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวนี่จะพาสวดธรรมจักรปวัตนสูตรนะหน้าที่150ธรรมจักรปวัตนสูตรเอวเมสุตังข้าพระเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ว่าเอกังสมยังภควาภารณาสิยังวิหรติอิสิปัตเนมิคตาเยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปัตนามฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีตัตตระโคภควาปัญจวาคีเยภิกขุวามันเตสีนาทีนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่าทะเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ปัพพาชิเตนนาเสวิตภาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคคือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายหิโนเป็นของต่ำสามคัมโมเป็นเรื่องของชาวบ้านโกตุชนิโกเป็นเรื่องของปุถุชนอนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนัตตสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี่อย่างหนึ่งโยจายังอัตตากิลามัทานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบตนให้ลำบากทุกข์โคเป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนัตตสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเตเตเตภิกขเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนี้มีอยู่ตถาคตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากขู่คารณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณคารณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดฌานอุปาสมายาเพื่อความสงบอภิญญายาเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายาเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายาสังวาตติเป็นไปพร้อมเพื่อพระนิพพานกาตมาจัสสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้เอง
อายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วไสยาทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามโมความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางตถาคตเณอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดฌานอุปสมายาเพื่อความสงบอภิญญายาเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายาเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายาสังวาตติเป็นไปพร้อมเพื่อพระนิพพานอีทางโคปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกข์นี้มีอยู่ชาติปิทุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ปโยโคตุโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคตุโคความพระพราจาสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิดชังนาลาปาติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังกิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังโคปนาภิกขเวทุกขสุมทุโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่ยายังตัณหานี้คือตัณหาโปโนภวิคาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกนันทิราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตัตระตัตระพินันทินีเป็นเครื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นานๆไสยาทิทางได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นปนาภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้มีอยู่โยตัสสาเยวัตันหายะเสสวิราคานิโรโธคือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่เหลือของตัณหานั้นนั่นเองจาโคเป็นความสลัดทิ้งปฏินิสโคเป็นความสลัดคืนมุติเป็นความปล่อยวางอนารโยเป็นการทำให้ไม่มีที่อาศัยซึ่งตัณหานาน
อิตังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้มีอยู่อายะเมวาริโยอัตถังคิโกมะโคนี่คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาติญาณังอุทปาติอุทปาติอโลโกอุทปาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนว่าทุกข์ในอริยสัจเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตังโคปนิธานทุกขังอริยสัจจังปริญเญยันติว่าทุกข์ในอริยสัจนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ตังโคปนิธานทุกขังอริยสัจจังปริยาตันติว่าทุกข์ในอริยสัจนั่นแหละเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาติญาณังอุทปาติอุทปาติวิชชาอุทปาติอโลโกอุทปาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนว่าเหตุให้เกิดทุกข์ในอริยสัจเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตังโคปนิธานทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตะพันติว่าเหตุให้เกิดทุกข์ในอริยสัจนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ตังโคปนิธานทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหีนันติว่าเหตุให้เกิดทุกข์ในอริยสัจนั่นแหละเราละได้แล้วดังนี้อิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชชาอุทปาติอโลโกอุทปาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ในอริยสัจเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตังโคปนิธานทุกขานิโรโธอริยสัจจังสกิกาตพันติว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ในอริยสัจนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งตังโคปนิธานทุกขานิโรโธอริยสัจสังสกิกตันติว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เราได้ทำให้แจ้งแล้วดังนี้อิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาติญาณังอุทปาติอุทปาติวิชชาอุทปาติอโลโกอุทปาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนว่า
วิธีปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ในอริยสัจเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังชาติประเวตปันติว่าวิธีปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ตังโคปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจังภาวิตันติว่าวิธีปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ในอริยสัจนั่นแหละเราทำให้เกิดมีได้แล้วยาวจีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเกสุเอวันติปริวัตตังทวาทสังยะตาภูตังญาณทัสสนาสุวิสุทังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาเครื่องรู้เห็นตามความเป็นจริงมีปริวัตสามมีอาการสิบสองเช่นนี้ในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราเพียงใดเนวตาวหังภิกขเวสเตวะเจโลเจสมังสัพพัมมะเจสะสมณะพรหมนิยาปัจฉายะสเตวะมนุษย์อนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายตลอดการเพียงนานเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยะโตจะโคเมภิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวันยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปัญญาเครื่องรู้เห็นตามความเป็นจริงมีปริวัตสามมีอาการสิบสองเช่นนี้ในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราเมื่อใดอัฏฐหังภิกขเวสเทวะเจโลเจสมาระเจสพรหมเจสะสมณพรหมนิยาปัจฉายะสเทวะมนุษย์สัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงเมื่อนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายญาณัญจปนเมภิกขเวทัสสนังอุตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ญาณและทัสสนานานได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบอายมันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาติธานิปุณาภโวติบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีแก่เราอิทามโวจาภควานพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเทศนานี้แล้วอาตมนาปัญจวาคิยาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงภิกษุปัญจวาคีก็มีใจยินดีชื่นชมในพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าอิมาสมิงจาปนะไวยากัลนาสมิงปัญญมาเนมก็แลเมื่อไวยากรณีอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสจูอายสมโตโกนตัญญาสะวิรจังวิตมลังธรรมจักขุมุตตปาทิธรรมจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกนธัญญา
ยังกินกิติปาอิสิปัตนะมาดุคาถายวันใกล้พระนครพาราณสีอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครใครในโลกยังให้เป็นไปไม่ได้ดังนี้อัตโคภควาอุทานังอุทานิสิลำดับนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานว่าอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยติโกณทัญญาผู้เจริญได้รู้แล้วเนาะโกณทัญญาผู้เจริญได้รู้แล้วเนาะอิทังอายสมโตโกณทัญญาสอัญญาโกณทัญโยตเววนามังอโหสิติเพราะเหตุวินามว่าอัญญาโกณทัญญานี้นั้นเทียวได้มีมาแล้วแก่พระผู้มีอายุโกณทัญญาด้วยประการฉะนี้แลเปิดไปหน้าที่21หน้า20ทันธรรมยังสัพพปฏิทานคาทาโยพนามเสนปุญญาสิทานิกตัสสะญาณัญญานิกตานิเมเตสัญจะภาชิโนโหนตุสัตตานันตาปมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไมหมาตาปิตาทะโยติตาเมจาปยาติตาวาอันเยมัชชะตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นผู้เว้นกันก็ดีสัตตาติทานติโลกัสมิงเตภูมาจตุโยนิการตุโวการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานังเมอนุโมทันตุเตสยังเยกิมังนาปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจิตนาณบุญญาอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัตตาโหนตุอเวราสุขชีวิโนเขมาปทังจะปะพนตุเตสาสาสิกชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรทุกเมื่อจงถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดยังกินกิกุศลังกัมมังกัตตภังกิริยังมะมากกุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกิจซึ่งควรฝากไว้กาเยนวาจามนสาติตเสสุขตังกตังด้วยกายวาจาใจเราทำแล้วเพื่อไปสุขติเยสัตตาสัญญิโนอาติเยจัสตาสัญญิโนสัตว์ใดมีสัญญาหรือหาไม่เป็นอาสาน
กตังปุญญาพลังไมหังสัพเพภาเคภวันตุเตผลบุญข้าทำนานทุกสัตว์จงมีส่วนสุวิธิตังตตังปุญญาพลังมายาสัตว์ใดรู้ก็เป็นอันว่าข้าให้แล้วตามควรเยจะตัตถะนาชานันติเทวาคันตวานิเวทยุงสัตว์ใดมิรู้ทวนขอเทวดาจงเล่าคานสัพเพโลกัมเยสัตตาชีวันตหาระเหตุกาปวงสัตว์ในโลจีมีชีวิตด้วยอาหารมนุนยังโภชนังสัพเพละพันตุมามาเจตสาจงได้โพธิสำราญตามเจตนาของข้าพระเจ้าเถิดหันธรรมยังปฏิฐานคาตาโยพนามาเสสันติวิหารวาสินีทุเปคะเรโพธิคะเรตะหิงตะหิงเทวดาทั้งหลายเล่าใดมีปกติอยู่ในวิหารสิงสถิตที่เรือนพระสถูปที่เรือนโพในที่นั้นๆตาธรรมทานเนนภวันตุภูชิตาสุทิงกะโรนเตทวิหารมันดาเลเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทานขอจงทำซึ่งความสวัสดีความเจริญในมณฑลวิหารนี้เทราจะมาชานวกาจะภิกขโวสารามิกาทานปฏิอุปาสกาพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเทระก็ดีที่เป็นปานกลางก็ดีที่เป็นผู้บวชใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นฐานะบดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดีข้ามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัปปานาภูตาสุกิตาภวันตุเตชนทั้งหลายเล่าใดที่เป็นชาวบ้านก็ดีที่เป็นชาวประเทศก็ดีที่เป็นชาวนิคมก็ดีที่เป็นอิสระเป็นใหญ่ก็ดีขอชนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขเถิดชราพุชาเยปิจันดาสัมภาวาสังเสธาตาอัตโวปปาติกาสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดที่เป็นชราพุชากำเนิดก็ดีที่เป็นอันดาชากำเนิดก็ดีที่เป็นสังเสทชากำเนิดก็ดีที่เป็นโอปปปาติกากำเนิดก็ดีนิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขาสกโรนตุสังขยังสัตว์ทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกไปจากสังสารทุกข์จงกระทำซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิดถ้าตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัตราจะปุคลาขอธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นานอันหนึ่งข้อบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นานสังโฆตุสมาโควัตตายะจะหิตายะจาขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเพียงกันในอันธรรมซึ่งประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกูลเถิดอเมราคาตุสัตตัมโมสัพเพปิธรรมจาริโนขอพระสัทธาจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายและจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ประพฤติซึ่งธรรมแม่ทั้งปวงวุติงสัมปาปุนัยยามะตัมเมอริยปเวทิเตขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้วเถิดปะสันนาหอนตุสาเปปิปานิโนพุทธศาสเน
ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสัมมาทารามปเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุขอฝนจงเพิ่มให้อุทกทาน